วันนี้เราจะมาสอนทำแล็บ Infrastructure เพื่อเตรียมสอบนะครับซึ่งแล็บที่เราจะทำก็มี DHCP Pool DNS แล้วก็ IIS ครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล็บแรกก็คือ DHCP Pool ใช่ไหมครับอ่ะก่อนจะทำ DHCP Pool แล้วก็ต้องมาดู Network Tree Structure ก่อนซึ่ง DHCP เนี่ยตามหลักแล้วมันก็ใช้แจก IP ถูกไหมซึ่งเวลาแจก IP อ่ะมันก็จะมี DHCP Delay แล้วก็จะมี Pool A แล้วก็ Pool B ซึ่ง Pool อ่ะจะเกิดขึ้นตาม VLAN อันนี้มี2 VLAN ก็คือ VLAN 1 VLAN 2ถูกป่ะครับหรือ VLAN A VLAN B จึงต้องมี Pool A แล้วก็ Pool B ถูกไหมซึ่งมันต่าง VLAN กันเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็น DHCP Server ได้มันก็ต้องมี DHCP server relay ครับแต่ในที่นี้เราจะสร้างพูลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าจะทำ DHCP server relay ด้วยเนี่ยต้องไปที่ Ten 4ครับซึ่งพูลเนี่ยเราสร้างที่ตัว DHCP server ครับก่อนอื่นแล้วก็ต้อง config IP ให้กับ DHCP server ก่อนเพื่อทำการสร้างพูลครับซึ่ง DHCP server เนี่ยก็อยู่ใน VLAN 4เพราะฉะนั้นเราจะ config เป็น 192.168.4.2 แล้วกันเพราะว่าเราจะให้ 192.168.4.1 เป็น gateway address ครับเรามา config เลยแล้วก็คลิกขวา network and sharing center view status property แล้วก็ 192.168.4.2 255.192.168.4.1 ครับเป็น gateway address ส่วน DNS ก็คือให้เครื่องนี้เลยก็เป็น IP เหมือนกับ IP address เลยกดโอเค details เห็นไหมเรา config เรียบร้อยแล้วเห็นป่ะเห็นไหมเรา config เรียบร้อยตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมเหมือนกันเลยที่เราเหมือนที่เราตั้งไว้เลยทีนี้เรามีตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วทีนี้เราคอนฟิก IP ให้กับ DHCP server แล้วเราก็สร้างพูลได้เลยก็ไปที่ตัว server manager ครับก่อนอื่นเราต้องทำไงก่อนโดย default แล้ว Windows Server 2008เนี่ยจะไม่มี DHCP มาให้เราต้องทำการ add slow ไปครับก็กด next แล้วก็ DHCP server ครับกด next แล้วก็ next โดเมนเราเป็น omdev เราเป็น nobitcode ละกัน .in.th ง่ายดีโดยให้ DNS เนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ถูกป่ะครับก็คือ 192.168.4.2 ครับสโคปก็คือ pool ถูกป่ะก็ตามที่เราดีไซน์เอาไว้ก็คือ pool aพูลเอก็คือ VLAN 1ถูกป่ะใช้ในการแจก IP ให้กับ VLAN 1ถูกไหมก็คือสโคปก็คือพูลเอละกัน start คือ 192.168.1.2 เราจะให้ตัว .1 เนี่ยเป็น gateway ครับ 192.168.1.1 subnet มาก็255.255.255ส่วน n ก็คือ 192.168.1.254 เพราะว่า55เราทำเป็น broadcast address ครับกด add ทีนี้เราก็ต้องมา add pool b ถูกปะ pool b ก็แจกให้กับ VLAN b หรือ VLAN 2ถูกปะก็คือ start ที่192.168.2.2 ถูกปะส่วน .1 เนี่ยเราให้เป็น gateway address ครับก็เป็น 192.168.2.1 ครับ
ส่วน N ก็เหมือนเดิมไปที่254เพราะว่า25เป็น broadcast update ครับกดโอเคกด next แล้วก็ disable เลยครับเพราะว่าไม่ใช้ v6 กด next แล้วก็ install ครับทำไมขึ้นเออร์แล้วล่ะสงสัยมันมีพูลอยู่แล้วครับมันอาจจะเอาค่าคอนฟิกเก่ามาเพราะว่าผมเพิ่งลบตัว DHCP ไปครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนไปที่ Start Administrative Tool แล้วก็ DHCP ครับมีพูลอยู่แล้วจริงด้วยก็คือถ้าลบ DHCP ไปเนี่ยมันจะเอาพูลเก่ามาใช้เลยสโคปก็เห็นไหมก็คือมันจะทับเลยมันจะไม่สร้างใหม่สโคปก็เห็นไหมโดเมนเนมก็ Novit Code ที่เราตั้งไว้ DNS Server ก็เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แหละครับพูล B ก็สโคปก็ Novit Code และ DNS Server ก็ตัวนี้ครับก็เป็นไปที่ที่เราคอนฟิกไว้แสดงว่าแล็บนี้เราโอเคแล้วทีนี้เรามาทำแล็บต่อไปก็คือ DNS ครับอันนี้กดผิดไปที่ตัว Start ครับ Administrative Tool แล้วก็ไปที่ Server Manager ครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ Roles กดครับกดอะไรครับกดทำไมกด add row ไม่ได้ล่ะกด add row ครับกด next ทีนี้เราก็ add dns เข้าไปครับแล้วก็กด next แล้วกด next แล้วกด install ครับแป๊บหนึ่งนะครับอ
ียบร้อยครับทีนี้เราก็มี DNS server แล้ว DNS server ก็คือสำหรับกำหนด DNS domain name ให้กับตัวนี้นะครับหรืออาจจะforward domain name หรือ domain name อะไรก็ตามให้ไป IP ที่เรากำหนดครับเราลองมาใช้ DNS กันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะดูไม่ทันเมื่อกี้นะครับเอาใหม่อีกรอบนะครับไปที่ Start Administrative Tool แล้วก็เลือก DNS ครับมันก็จะเข้ามาหน้า DNS Manager ครับจากนั้นก็ Forward Looking Zone ถูกป่ะReverse Zone หรืออะไรก็แล้วแต่ในที่นี้เราจะแสดงให้ดูแค่ Forward Looking Zone เพราะว่าอาจารย์สอนแค่นี้ครับส่วนอื่นไม่น่าจะออก Forward Looking Zone แล้วก็คลิกขวา New Zone แล้วก็ Next แล้วก็ Primary Zone นะครับจากนั้นก็ใส่ Domain Name ครับซึ่งเรากำหนดไปตั้งแต่ DHCP แล้วก็คือ nobitcode.in.th นะครับกด Next แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ที่จะเก็บครับว่าจะเก็บ Domain Name ไว้ที่ไหนเราเก็บไว้ที่ตัวนี้แล้วกันง่ายดีกด next finish ฮัลโหลครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนคิดถึงมากเลยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยนะเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวโทรกลับเห็นมาดูกันต่อทีนี้เราได้ตัว Novit Code แล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็น Forward Looking Zone ครับทีนี้เราทำยังไงต่อแล้วก็คลิกขวา New Host ครับแล้วก็ www แล้วกันให้มัน Forward ไปที่อะไรครับให้มัน Forward ไปที่ 192.168.4.2 แล้วกันนะครับอะไรขึ้นมาแป๊บหนึ่งมีเลเทอร์แล้วกันให้ www.nobitcode.in.th forward ไปที่ 192.168.4.2 นะครับกด add host ครับทีนี้มัน www.nobitcode ก็ forward ไปที่ 192.168.4.2 แล้วถูกไหมกด run ครับแล้วก็ cmd เพื่อทำการปิงเทสครับจากนั้นเราทำการปิง www.novitcode.in.th ถูกปะครับมันก็จะ forward มาที่ 192.168.4.2 แล้วถูกไหมซึ่งเราอาจสร้าง cname ถูกไหม cname คืออะไร cname ก็คือ domain forward ครับและอาจจะตั้งชื่อว่า omdev ครับ .nobitcode.in.th ซึ่งให้ omdev.nobitcode.in.th ใช่ไหมครับ forward ไปที่ www.nobitcode.in.th ถูกป่ะจะโอเคครับทีนี้ omdev.nobitcode ก็จะ forward ไปที่ www.nobitcode.in.th เรียบร้อยแล้วครับเราทำการปิง omdev.nobitcode.in.th ถูกป่ะเห็นไหมมันก็จะ forward มาที่ www.nobitcode.in.th ถูกป่ะซึ่ง www.nobitcode.in.th ทำการ forward ไปที่ 192.168.4.2 ถูกป่ะเห็นไหมมันก็จะ reply กลับมาเห็นไหม4ตัวโอเคนะ
เราอาจสร้างซับโดเมนก็ได้นะครับกดคลิปขวาครับแล้วก็ new domain ครับเราอาจจะตั้งชื่อว่าโอมครับละกันอย่างงั้นเราเข้าไปที่โอมครับแล้วก็คลิกขวา new host เห็นไหมมันก็จะเป็น omcup.novitcode.in.th ถูกไหมเห็นไหมเหมือนเป็นซับโดเมนเลยโอเคป่ะตรงนี้เราอาจจะสร้างโฮสต์ขึ้นมาอีกเราอาจจะใส่เป็นแอปเห็นป่ะใส่เป็นแอปมันก็จะเป็น app.omcup.novitcode.in.th ให้มัน forward ไปที่เดียวกันแล้วกันก็เป็น192ไม่เอาดีกว่าอาจจะเป็นเว็บขอลองดูแล้วกันได้ไหมก็เป็น www.novitcode.in.th ไม่ได้รองรับเฉพาะ IP เพราะเป็น IP address ชัดเจนแล้วก็ใส่เป็น 192.168.4.2 แล้วกันก็คือให้ app.omcup.novitcode.in.th ถูกป่ะครับให้ forward ไปที่ตัว192ตัวนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับทีนี้เราทำการปิงดูครับแล้วก็ cmd ping app.omcup.novitcode.in.th ถูกป่ะก็ forward ไปที่ 192.168.4.2 ถูกป่ะที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ดูซิว่าจะได้ไหมเหมือนมันหาไม่เจอนะครับเหมือนมันหาไม่เจออ๋อลืมคำว่าโค้ดครับก็ novitcode.in.th นะครับ192 forward ไปที่ 192.168.4.2 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่อยากปิงเราอยากรู้ว่ามัน forward ไปที่อะไรถูกป่ะเราใช้คำสั่ง nslookup ครับ app.omcup.novitcode ครับ .an.th ถูกป่ะเห็นไหมมันก็บอกว่า app.omcup.novitcode.nth เห็นไหม forward ไปที่ 192.168.4.2 เห็นป่ะครับตรงนี้เข้าใจนะครับทีนี้แล็บนี้ก็ประมาณนี้ครับต่อมาเรามาทำ IIS กันแล้วก็ไปที่ตัว start ครับ administrative tool แล้วก็ไปที่ server manager ครับแล้วก็ไปที่ low ครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็ไปที่ as low ครับจากงานก็ next แล้วก็เลือกที่ IIS ครับอันนี้เป็นแล็บสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับกด add require features กด next http delay ท่านแล้วกันทำ redirect ได้ด้วยแค่นี้แล้วกันครับกด next install เดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนแล้วกันครับ
โค้ดครับทำการลงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราไปที่ตัว AS ครับก็คือไปที่ Start Administrative Tool แล้วเลือกที่ตัว Information Service ก็คือ AS ครับ AS คืออะไร AS ก็คือ Web Server ครับซึ่งในแบบนี้เราจะสอนสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาครับเว็บหนึ่งซึ่งต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนซึ่งเราลงเรียบร้อยแล้วก็คืออินเทอร์เน็ตและอินฟอร์เมชันเซอร์วิสหรือ IIS ครับซึ่งเราทำการอินสตอลเมื่อกี้เมื่อเราทำการลง IIS แล้วเราก็ไปที่ตัวไซต์ครับแล้วกดคำว่า add website ครับจากนั้นก็ใส่คำว่า no bit code แล้วกันครับไปเก็บไปที่ไหนก็ไปที่ .. ครับ c init pub web root ครับสร้างโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันชื่อว่า no bit code ครับขอเก็บไปที่ตัวนี้แล้วกันจากนั้นก็ท้ายก็เป็น HTTP แล้วกัน IP ก็ไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เราอะครับก็คือ 192.168.4.2 นะครับโฮสต์ก็คือ www.novitcode ถูกป่ะ .in.th เราจะไม่สตาร์ทเว็บไซต์ทันทีครับกดโอเคครับทำไมมันแดงๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เปิดก็ได้ครับมันอันโนเห็นไหมอันโนทีนี้เราทำไงต่อครับขอย่อครับจอใหญ่มากเลยแบบหนึ่งนะครับเราทำไงกันต่อเรามีไซต์ก็คือ Novit Code เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่มีหน้าหลักเลยเราก็ไปที่ Novit Code ครับExport ครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็คลิกขวา New Text File ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าแล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็คลิกขวา Edit ครับแล้วก็ Save As Index ครับ .html ลบครับเรามาสร้างกันดีกว่าสร้าง HTML ไฟล์ง่ายๆก็ Open with ครับก็คลิกขวาก่อน Property ก็ Change ครับ Browse แล้วกันหา Notepad ไม่เจอแล้วก็ไปตัวน่าจะอยู่ได้ C มั้งครับโปรแกรมไฟล์อ่ะอย่างนี้ลำบากครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำอย่างนี้แล้วกันดีดไปก่อนครับคลิกขวาใหม่ New Text ครับหลังจากนั้นก็เปิด Text ขึ้นมาก่อนจากนั้นเราเขียน HTML เลยครับแล้วค่อยเซฟอีกทีง่ายกว่าแล้วก็ Doc Type ครับ HTML แรงเท่ากับ en ครับ head ครับแล้วก็ไงต่อครับแล้วก็ meta char set ครับ utf-8 ครับ title ครับ novit code ครับ novit code อย่างนี้กัน welcome to novit code site ครับ title นะครับ
ก็ head ครับ body ครับแล้วก็ head 1 style เป็น red นะครับสีแดงตัวใหญ่ก็ style color red ครับแล้วก็ welcome แล้วก็ this is a no bit code first page นะครับก็ head 1ครับปิดจากนั้นก็ body ครับแล้วก็ head team l โอเคแล้วก็ทำการ save add ครับแล้วก็ index.head team l ครับแล้วก็เลือกที่ all file ครับ encode utf head key 8 save ทีนี้ได้ไฟล์หน้าแรกแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ลองเข้าเลยแล้วก็ไปที่ตัวอันนี้เปิดไปก่อนแล้วกันอ๋อยังเข้าไม่ได้ต้องสตาร์ทก่อนก็ไปก็กดสตาร์ทครับกดสตาร์ทแล้วทำเลยต่อก็ไปที่ตัว Internet Explorer ครับจากนั้นก็เข้าโดย IP ที่เราเซตไว้ให้กับตัว IS ก็คือ1กับตัว Nervit Code นะครับไม่ให้ก็คือ Nervit Code เป็นของ IS IP ก็คือ 192.168.4.2 นะครับมันก็จะลิงก์ไปหน้าแรกที่เราสร้างเมื่อกี้ดูว่าได้ไหมถ้าได้ก็โอเคครับถ้าไม่ได้ก็เรามาคุยกันใหม่ก็เทิร์นออนทำไมมันไม่ขึ้นเมื่อกี้ใส่หน้าแรกไปแล้วรีสตาร์ทแล้วกันว่ามันต้องใส่โฟลเดอร์ก่อนมันทำไมใส่อย่างนี้เรามองเห็นเป็นไอตัวนี้มันเป็นไม่เห็นหน้าที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแป๊บหนึ่งขอดูตัวนี้ก่อนเผื่อมีอะไรผิดมันอาจจะมองเป็นไอตัว default ก็ได้ถูกป่ะไม่น่าผิดแต่ว่ามันอาจจะมองเป็น default website ครับซึ่ง default website มันโดย default ของ IIS แล้วก็คือมันจะมี IP คือ localhost localhost มันจะ forward ไปทุก IP ครับหรือมันจะ loopback ไปหมดเลยซึ่ง .4.2 มันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยมันเลยมองเห็นเป็น default websiteแต่ไม่ใช่ตัวของ Novit Code นะครับซึ่งวิธีแก้เราอาจจะ stop มัน stop default website ก่อนจากนั้นลองเข้าใหม่ครับดูว่าจะทักไหมไปที่หน้าอื่นกันแล้วกันกับหนึ่งนะครับ stop แล้วตัวนี้ก็ stop แล้วก็ไป start ใหม่ครับทีนี้ก็งานใหม่เลยก็192.168.4.2ก็แอดไม่ต้องแอดก็ได้ครับแอดแล้วกันมันเออร์เลอร์ก็192.168.4.2นะครับ
แอดไปแอดนะครับอ๋อมันหาไม่เจอเลยทีนี้แป๊บหนึ่งนะครับดูที่ตัวนี้ก่อนมันก็เซตเรียบร้อยแล้วนะเซตตัวโนบิทโค้ดแล้วมันเซตเป็นโนวิดโค้ดแล้วทำไม4.1ดอท4.2ไม่เห็นเซตเป็นโนวิดโค้ดแล้วทำไมเมื่อกี้เห็นแบบใช่ไหมครับมันอาจจะเกิดจากเราลองนิวไซต์ดูครับอ๋อมันอาจจะเจอไอตัวโค้ดเนมครับอยู่ที่ว่าเราตั้งเป็นอะไรซึ่งมันจะดึงไอ้ตัว DNS เข้ามาใช้เลยถูกไหมซึ่ง DNS ที่นำเข้ามาใช้เลยก็ของเราก็คือ www.novitcode.in.th ครับซึ่งเราตั้งหายไปอีกแล้วลอกคาไว้อย่างเงี้ยครับ www.novitcode.in.th ถูกป่ะซึ่งเราตั้งที่จำได้ไหมที่เราตั้ง www.novitcode แล้ว forward ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองถูกป่ะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ทีนี้มันก็นำมาใช้เรียบร้อยแล้วตามโฮสต์เนมที่เราใส่ตอน add เว็บไซต์ครับเรากดเลยเห็นไหมมันก็ไปหน้าแรกหรือหน้า html ไฟล์แรกที่เราทำการสร้างไว้เมื่อกี้นี้แล้วครับก็คือตัวนี้เห็นไหม this is a novitcode first page โอเคป่ะโอเค Lab Infrastructure ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอ๋อ Continue Chip F10